นะครับวันนี้มาอันบ็อกแกะกล่องเป็นหูฟังนะครับ 3.5 พอดีตัวเก่านี้นะครับใช้ดีนะครับของยี่ห้อนี้อะไรเนี่ยแลงดอมเหรอไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าอันนี้ซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วนะครับเพราะว่าใส่อยู่แล้วก็ลืมตัวลุกขึ้นปุ๊บเรียบร้อยสายหลุดดีนโน้ตบุ๊กไม่ตกไปด้วยนะครับรอดไปนี่ก็พังไปแล้วเสียงเบสใช้ได้เลยมีปรับเป็นเสียงเบสกับไม่เอาเบสก็ได้นะครับเสียงดังใช้ได้น่าจะอยู่ที่32โอห์มนะครับเดี๋ยวเราสั่งมาใหม่นี่สั่งวันที่17มิถุนา2562นะครับได้วันที่6กรกฎาคม2562ก็ประมาณ19วันได้รับของลองแกะกันเลยใช้ดีครับเลยซื้อมาอีกรอบนึงก็จะแถมนี่คัฟเวอร์มาให้ด้วยราคาน่าจะประมาณไม่ถึง100บาทนะครับช่วงลดราคาเหมือนกันไหมเนี่ยโอเคนี่ครับแรงด้อมเพราะว่าเท่าที่ใช้ก็เสียงดีใช้ได้เกินตัวนะครับเบสแน่นส่วนตัวชอบหูฟังแบบนี้นะครับใส่แล้วไม่ปวดไม่เจ็บหูดีนะครับแบบธรรมดาใส่หูฟังแบบที่ครอบหูก็เจ็บนะครับแบบอินเอียร์ก็ปวดหูอันนี้ครับสบายสุดสำหรับผมนะโอเคไว้ทุนนี้ที่เหลือมีอะไรนี้น่าจะเป็นแจ็ค 5.5 คูณ 2.1 มิลใช่แล้วนี่นะครับไว้ DIY โอเคนี้ก็สั่งวันที่17กรกฎาคมมิถุนา2562ได้รับวันที่6กรกฎาคมนะครับ2562ประมาณ19วัน5คู่นะครับ Power Jack ได้มาในราคาประมาณไม่ถึง30บาทมั้งช่วงลดนะครับจาก AliExpress หมดเลยอันนี้ Express ช่วงลดราคานะครับอันนี้ถ่าน CR 2032นะครับเอาไว้ใส่ไมค์จักรยานนะครับ13วันได้รับของเร็วมากอันนี้สั่งทีหลังพวกนี้นะครับเนี่ยครับอันถ่านนี้CR2032 โอเค1แพ็คก็จะมี5ชิ้นมี2แพ็คแล้วก็สั่งมาเปลี่ยนช่วงลดราคาถูกมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบอร์ด M นะครับ2ตัวใครสนใจก็นี่นะครับของมาถึงแล้วสอบถามได้นะครับอันนี้สั่งมาเผื่อแอมก็จะเป็นบลูทูธ 4.2 แล้วก็ส
30วัตต์นะครับคูณ30วัตต์ก็เป็น60วัตต์เป็นสเตอริโอนะครับเดี๋ยวเราไว้ลองกับคลิปหน้าราคาน่าจะประมาณ200มั้งโอเคไว้เท่านี้ครับนี่ได้หูฟังไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ